เด็กจำนวนไม่น้อยคุณผู้ชมคะไปจัดฟันแฟชั่นโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าผลกระทบที่กำลังจะตามมาจะเกิดอะไรบ้างนี่ต้องเบลอเลยนะคะเพราะถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพตอนที่ไม่เบลอเนี่ยหลายคนถ้าทานข้าวอยู่อาจจะต้องวางช้อนส้อมเลยละค่ะเป็นภาพที่ทันตแพทย์หญิงพรพุทธิพัทรวุฒิพรค่ะทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการจัดฟันโรงพยาบาลบุรีรัมย์เข้ามาโพสต์เตือนเป็นอุทาหรณ์ผ่านทาง Facebook เพราะมีคนไข้หญิงนะคะไปจัดฟันแฟชั่นมานานกว่า5ปีฟันเรียงตัวเป็นแถวตรงตามปกติค่ะแต่สุดท้ายคุณผู้ชมคะคือไม่สามารถทำความสะอาดได้เพราะอุปกรณ์ที่ติดเข้าไปก็เป็นของเถื่อนแล้วคนที่ดูแลสุขภาพช่องปากให้ก็ไม่ใช่ทันตแพทย์เฉพาะทางสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นค่ะคือฟันผุทั้งปากมีคราบสีขาวซึ่งเป็นเชื้อราเกาะอยู่ที่บริเวณเหงือกทั่วทั้งปากเชื้อแบคทีเรียลามลึกลงไปถึงโพรงประสาทฟันมีหนองไหลจนหมอต้องถอนฟันทิ้งไป2ซี่แล้วต้องใส่ฟันปลอมแล้วก็อุดฟันที่ผุทั้งปากไปคุณหมอยังบอกด้วยว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่พบผู้เสียหายจากการจัดฟันแฟชั่นหรือว่าการจัดฟันเถื่อนราคาถูกบางรายเพราะดีเอารักษาทันแต่แน่นอนฟันไม่กลับมาในสภาพเดิมต้องใส่ฟันปลอมตลอดชีวิตบางรายรักษาไม่ทันติดเชื้อในกระแสเลือดอันตรายสูงสุดถึงขั้นเสียชีวิตได้เพราะว่าช่องปากเนี่ยเป็นส่วนที่ละเอียดอ่อนคุณผู้ชมอย่าลืมว่ามันมีทั้งเส้นเลือดมีเส้นประสาทอีกจำนวนมากการจัดฟันต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์เฉพาะทางก็เลยฝากไปยังผู้ปกครองดูแลบุตรหลานและผู้ที่คิดจัดฟันแฟชั่นนะคะให้รีบไปพบแพทย์และคุณหมอบอกเลยคุณไปจัดฟันเถื่อนมาไม่เป็นไรถ้ามาพบหมอหมอยินดีจะแก้ไขและเอาออกให้ค่ะเอาฟังข้อมูลคำเตือนจากคุณหมอหน่อยค่ะคนไข้มาให้ถอดเหล็กจัดฟันนะคะเราถอดเหล็กจัดฟันแฟชั่นเราจัดมา5ปีเราเขาทำความสะอาดไม่ได้เลยนะคะทีเนี้ยมันก็จะเลยจะมีฟันผุที่ค่อนข้างลึกแล้วก็หลังจากที่ถอดไปแล้วอะค่ะก็พบว่ามันมีฟันผุทะลุโพรงประสาทฟันไป2ซี่ซึ่งเป็นฟันหน้านะคะก็คือต้องถอนออก2ซี่แล้วสุดท้ายอะค่ะก็คือต้องใส่ฟันปลอมก็เลยอยากจะเตือนทุกคนที่ลงรูปไปนะคะว่าการจัดฟันแฟชั่นเนี่ยมันมีอันตรายค่อนข้างเยอะนอกจากข่าวเมื่อก่อนที่จะติดเชื้อในกระแสเลือดหรืออะไรแล้วอะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงก็คือไปทำมาแล้วก็จะเห็นว่ามันไม่คุ้มกันเลยนะคะสภาพหลังจากการจัดไปเนี่ยฟันก็ไม่ได้จะเรียงตัวดีแถมฟันยังผุจนสุดท้ายจะต้องใส่ฟันปลอมด้วยอะค่ะหมอก็ว่าอย่าไปทำเลยดีกว่าแล้วยิ่งเป็นการจัดฟันแฟชั่นด้วยอะค่ะอันตรายเราก็เห็นมาหลายๆเคสแล้วนะคะหลีกเลี่ยงไปเลยดีกว่าค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือใครที่ติดเหล็กจัดฟันแฟชั่นไปแล้วนะคะให้เข้ามาตรวจที่โรงพยาบาลได้เลยนะคะหมอยินดีที่จะเอาออกให้โดยคือเขาจะกังวลว่าหมอจะดุจะว่าอะไรหรือเปล่านะคะไม่ว่าอะไรเลยยินดีมากเลยค่ะเข้ามาเอารีบเอาออกก่อนจะอันตรายไปมากกว่านั้นนะคะนอกจากนี้คุณหมอยังบอกด้วยนะคะว่าอุปกรณ์จัดฟันเนี่ยนับเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางด้านการแพทย์ก็ต้องควบคุมและต้องผ่านขั้นกรองขั้นตอนนะคะในการคัดกรองต้องให้มันปลอดเชื้อจริงๆเพราะมันต้องไปติดอยู่ในช่องปากคุณผู้ชมคะแล้วจึงจะสามารถไปรักษาผู้ป่วยได้แต่วัยรุ่นบางกลุ่มเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ค่ะเขาไม่ได้สนใจเรื่องการรักษาเลยเขาแค่อยากติดอุปกรณ์เข้าไปในช่องปากเพราะบอกว่ามันมีสีสันสวยงามเท่านั้นก็เลยเลือกจัดฟันแฟชั่นกับหมอเถื่อนโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16ค่ะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะ